ตอบคำถามคุณ Little Boy Maltese นะคะที่ถามว่าเราใช้ครีมแทนเจลได้ไหมคะซึ่งยอมรับว่าเป้ก็เคยสงสัยเหมือนคุณ Little Boy Maltese เหมือนกันตอนที่ได้เครื่องมาครั้งแรกค่ะเป้ก็ทักไปถามแอดมินของเพจปารินนะคะว่าสามารถใช้แทนได้ไหมทางแอดมินแจ้งมาว่าตัวนี้ต้องใช้กับเจลเฉพาะสำหรับการทำไฮฟูเท่านั้นค่ะเพราะตอนแรกเป้ก็ใช้ผิดก็คือหลังจากทำไฮฟูเสร็จแล้วอะค่ะก็เช็ดเจลออกแล้วก็ทาครีมแล้วก็นอนไปใช่ไหมเพราะว่าคิดว่ามันเป็นตัวเจลกระชับแต่จริงๆคือแอดมินแนะนำว่าต้องล้างออกนะคะเจลตัวนี้ก็คือหลังจากใช้เสร็จแล้วอะค่ะก็คือต้องล้างออกล้างหน้าให้สะอาดก่อนแล้วถึงจะมาทาครีมอีกรอบนึงเพราะตอนแรกที่แป้ไม่ได้ล้างออกอะคือสิวขึ้นก็เลยทักไปถามเขาว่าเอ๊ะทำไมสิวขึ้นอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่ได้ล้างออกใช่ไหมคะต้องล้างออกนะทาทิ้งไว้ไม่ได้ทีนี้มาดูกันค่ะว่าทำไมไฮฟูถึงต้องใช้เจลเฉพาะสำหรับการทำไฮฟูไฮฟูนี่คือเทคโนโลยีการทำอัลตราซาวด์นะคะแต่ว่าเป็นคลื่นความถี่ที่จะส่งผลลงไปที่ผิวหนังชั้นสมาร์ทค่ะให้เกิดการหดตัวเกิดการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเพื่อสร้างผิวใหม่ของเรานะคะทีนี้ถ้าใครเคยไปทำอัลตราซาวด์ช่องท้องหรือว่าบริเวณหน้าอกที่โรงพยาบาลน่ะก็จะจำได้ว่าก่อนจะอัลตราซาวด์เนี่ยเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลนะคะเขาจะเอาเจลเย็นๆมาทาท้องหรือทาหน้าอกให้เราก่อนอะไรนี้เนาะเพราะว่าคลื่นอัลตราซาวด์ค่ะจำเป็นต้องใช้ตัวกลางคือเจลในการส่งผ่านคลื่นลงไปให้ถึงผิวหนังของเราเจลที่ดีจะต้องไม่ดูดซับคลื่นไว้กับตัวด้วยนะคะจะต้องส่งผ่านไปอย่างเดียวเท่านั้นและคุณสมบัติของเจลเหล่านั้นต้องไม่มีฟองอากาศเพราะถ้ามีฟองอากาศค่ะจะเกิดการสะท้อนกลับของคลื่นเกิดการปวดแสบบาดเจ็บของผิวบริเวณนั้นเป็นจุดๆได้ซึ่งถ้าเราใช้ครีมอื่นแทนเจลสำหรับการทำไฮฟูค่ะมันตอบไม่ได้เลยว่าคลื่นนะคะจะสามารถส่งผ่านไปถึงผิวหนังชั้นสมาร์ทได้จริงและถ้าใครที่เคยทำเองที่บ้านแล้วลองสังเกตดูว่าบริเวณไหนอะค่ะที่เจลมันแห้งอะแล้วเราลากเครื่องไฮฟูผ่านไปอ่ะจะรู้เลยว่ามันจะเจ็บจี๊ดบริเวณนั้นเลยคือแปลว่าเราไม่สามารถทำลงผิวตรงๆที่ไม่มีเจลได้สรุปก็คือแบรนด์เขาก็แนะนำให้ใช้เป็นเจลของเขานะคะเป็นเจลสำหรับการทำอัลตราซาวด์ไฮฟูโดยเฉพาะค่ะ